Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจันทร์ Everyday Matte Lipstick เนื้อแน่นทาง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่437นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ อุตสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของ creativity นะครับซึ่งอันนี้บอกก่อนเลยนะว่ามาจากผมหมายถึงว่ามาจากมุมมองของผมล้วนๆนะครับซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอาจจะผิดหมดเลยอาจจะถูกหมดเลยก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่า creativity เนี่ยผมความเชื่อของผมนะฮะมันเป็นทักษะอะไรก็ตามที่มันเป็นทักษะเนี่ยมันฝึกได้ฮะมันฝึกได้เรียนรู้ได้นะครับทีนี้กระบวนการการฝึกเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขียนออกมาเป็นตำราว่าบทที่1 101คุณต้องทำยังไงถึงจะครีเอทีฟมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนผมยืนยันนะฮะว่าทุกอาชีพจำเป็นต้องใช้ครีเอทีฟิตี้นะไม่ว่าคุณจะใช้คุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามหรือแม้แต่ว่าคุณยังอยู่ในวัยเรียนก็ตามหรือแม้แต่คุณเกษียณแล้วก็ตามเนี่ยเพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับมนุษย์บางคนมันเป็นของที่อยู่กับมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วมันก็เป็นของที่ทำให้เราเนี่ยช่วยทำให้เราสร้างของใหม่ๆได้นะอันแรกทำให้เราสร้างของใหม่ๆได้นะครับสองทำให้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นไปทำอื่นได้มากขึ้นสามมันแก้ปัญหาที่บางทีไม่รู้จะทำไงเนี่ยเอา creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาได้นะครับทีนี้ผมขอเพิ่มไปหนึ่งผมไม่ได้ใส่เข้าไปในชื่อของบทนะแต่ผมคิดว่าคุณตอนนี้วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการสร้างทักษะ creativity โดยที่ทำให้คุณไม่เป็น mental breakdown ด้วยนะครับคำว่า mental breakdown ก็คือเวลาคุณรู้สึกว่าคุณต้อง creative เยอะมากๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคือมันหมดก๊อกแล้วนะฮะทำยังไงจะป้องกันเรื่องนี้ในขณะที่คุณยังรักษาพลัง creativity ไว้ได้ด้วยเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าจำวันก่อนที่ผมพูดได้ไหมว่าเนี่ยควอเตอร์นี้ผมต้องทำอะไรบ้างเขียนหนังสือนะฮะทำพอดแคสต์ทำซูเปอร์โปรดักทีฟทำทอล์กโชว์นะครับทำงานควอเตอร์นี้งานแบบโหดซูเปอร์เลยนะออกแบรนด์ใหม่อะไรเยอะๆเลยแล้วมันมีอันหนึ่งผมลืมใส่เข้าไปผมต้องสอนหนังสือวิชาของสกิลเลนที่ธรรมศาสตร์ด้วย MBA อ่ะนะครับซึ่งการสอนวิชา MBA คุณจะไปสอนแบบเล่นๆไม่ได้มันต้องมีการเตรียมซิลลาบัสมีอะไรแบบจริงจังมากนะครับผมลืมใส่เข้าไปนะฮะคือไม่ได้ลืมทำนะเพียงแต่ลืมใส่เข้าไปในลิสต์ที่วันนั้นพูดเท่านั้นเองพอมาเปิดดูอีกทีนึงก็เห็นว่าโอ้งานมันเยอะมากนะแล้วมันถึงแม้ว่ามันจะเชื่อมโยงกันนะครับอย่างที่ผมบอกให้งานผมนี่จริงๆแล้วมันเชื่อมกันหมดแต่มันเยอะในอยู่ในสเกลที่ว่าคือวิ่งก็ต้องซ้อมวิ่งก็ต้องวิ่งต้องวิ่งเร็วด้วยคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องสุดขีดเหมือนกันทำยังไงให้ไม่ mental breakdown เพราะผมพูดตรงเลยนะครับบางทีเนี่ยนะครับบางวันนั้นนี่สารภาพเลยนะครับผมมีความรู้สึกเหมือนจะแบบเหมือนมันจะ break down นะเหมือนมันไม่ไหวแล้วอะเหมือนแบบโอ้เราจะแบบทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยอะแบบเราต้องตื่นไปวิ่งจริงอะเราก็นอนดึกแล้วก็ต้องเคลียร์งานนู่นงานคือผมเชื่อว่าหลายท่านมีอารมณ์แบบนี้อยู่ผมไม่เป็นแบบนี้คนเดียวแน่ๆหมายถึงว่าหลายท่านก็จะมีงานเยอะแยะได้หมดรู้สึกว่าเราต้องรักษาความครีเอทีฟเนี่ยด้วยกันเราต้องไม่ mental break down ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับอยากจะมาแชร์กันนะฮะอันแรกเลยเนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยผมเชื่อก่อนว่าคนของผมและผมเองเนี่ยนะครับทีมงานผมและผมเองเนี่ยสามารถที่จะทำได้มันคือความเชื่อนะเนี่ยความเชื่ออันนี้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาเจออะไรปุ๊บแล้วมันแบบสะดุดไปนิดนึงเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะต่อส่งไม่ทันเดดไลน์บ้างช้าบ้างนิดหน่อยหรือแบบส่งไปโดนรีเจ็คมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเชื่อเราทำได้สำคัญมากๆทันทีที่คุณสูญเสียความเชื่ออันนี้เนี่ยนะครับคุณจะเป๋เลยนะฮะแล้วคุณไม่เป๋คนเดียวนะครับทีมงานคุณรู้หมดเลยว่าคุณเป๋เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกแล้วจะมาทางนี้นะฮะต้องรักษาความเชื่อนี้ไว้ได้สำคัญมากนะครับเก็บพลังความเชื่อนี้ไว้ให้ได้นะฮะอันที่สองฮะเนื่องจากต้องการทำของเยอะและต้องครีเอทีฟตลอดเวลารูทีนสำคัญมากผมขอเน้นครั้งนึงครับว่าสิ่งที่ทำให้เกิด creativity ไม่ใช่การออกไปอยู่เฉยแล้วไม่มีกรอบไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำชิลอะไรเงี้ยไม่ใช่creativity เกิดขึ้นจากวินัยและรูทีนที่เข้มงวดต่างหากผมพูดประเด็นนี้หลายครั้งแล้วหลายคนก็จะแบบใช่เหรอ creativity มันต้องไปแบบอยู่ป่าอยู่เขาแบบนอนอยู่ริมทะเลแล้วเดี๋ยว creativity เกิดหรือเปล่านะครับ creativity ของคุณอาจจะเกิดช่วงนั้นขอเน้นอาจจะเกิดช่วงนั้นอาจจะเกิดในช่วงที่คุณกำลังอาบน้ำอยู่ช่วงที่คุณกำลังว่ายน้ำอยู่คุณกำลังนอนดูพระอาทิตย์ตกดินอยู่แต่มันไม่ได้เกิดเพราะคุณทำแบบนั้นอย่างเดียวมันเกิดเพราะรูทีนก่อนนั้นนั้นต่างหากคุณเก็บข้อมูลคุณเก็บสะสมคุณทำซ้ำคุณจะเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคุณเขียนหนังสือบ่อย
นะครับมันจะเกิดรูทีนขึ้นคุณเขียนหนังสือบ่อยแต่คุณต้องเอาฟีดแบคมาด้วยคุณก็จะเกิดรูทีนที่เจ๋งขึ้นอีกและอยู่มาวันนึงขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่ริมชายหาดมองทะเลมองพระอาทิตย์ตกดินคุณก็เอาทั้งหมดนั้นมาปุ๊บปักรวมกันมันคือการทำงานร่วมกันของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกนั่นเองจะว่าไงก็ได้นี่คือความเชื่อของผมนะครับคือเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็พูดกันถกเถียงกันได้ยาวแต่ผมเชื่ออย่างนี้คือคุณต้องตั้งใจเปลี่ยนรูทีนเลยนะฮะเพื่อที่คุณจะมี creativity มากขึ้นอย่าลืมนะฮะ creativity เนี่ยต้นตอของมันเนี่ยไม่ได้มาจากการนั่งอยู่ริมทะเลหรือไม่ได้มาจากการปั่นจักรยานไม่ได้มาจากการว่ายน้ำมันมาจากการทำรูทีนแบบที่คุณตั้งใจดีไซน์ออกมาเพราะฉะนั้น creativity ออกแบบได้นะครับอันที่3ฮะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยฮะผมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะครับบางทีผมปล่อยให้หัวอย่างวันเนี้ยนะฮะคือผมตั้งใจเลยนะฮะตั้งใจที่จะไม่ทำงานคือมันยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดงานคุณเยอะคือถ้าเกิดงานคุณเป็นแบบลุมอยู่เนี่ยนะฮะแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยมันหาทางออกไม่เจอมันแบบฟุ๊บเปิดไฟนั้นไปเปิดไฟนี้ไปนะครับบางทีเนี่ยคุณต้องหยุดเลยแล้วไม่ทำงานแล้วทำอะไรคือไม่ใช่ไม่ทำงานแบบไปเที่ยวแต่ว่าเอาไอ้ของที่มันกองอยู่งงๆอ่ะไปกองรวมกันไปที่มุมหนึ่งก่อนแล้วคุณหยิบของขึ้นมาหนึ่งชิ้นอาทิอย่างผมเนี่ยนะอันนี้แอคชั่นจริงก็คือไปเอาสมุดมาเล่มหนึ่งสมุดสวยๆนะครับปกหนังที่ผมชอบมากที่ผมไม่ค่อยได้เขียนเพราะผมเสียดายกระดาษเนี่ยนะฮะเอามาเอาปากกาหมึกซึมมานี่ครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันชอบซึมไปเลอะหน้าอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบคือผมชอบเครื่องเขียนนะแต่ผมไม่ได้แบบโอ้เขียนลายมือสวยงามอะไรเงี้ยเอามาครับแล้วค่อยๆนั่งคิดคัดตัวบรรจงความคิดของเราไปนะฮะโดยที่1ห้ามจับมือถือ2ถ้าเป็นไปได้งดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนอกจากเปิดเพลงได้นิดนึงแล้วกันเปิดเพลงดีนะเปิดเพลงชอบเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับข้อที่3นะคือให้คุณแบบปล่อยหัวสมองไปบ้างนะครับข้อที่4ฮะคุณต้องกำหนดเดดไลน์แบบโหดมากๆเดดไลน์ที่คุณกำหนดเนี่ยควรจะเป็นเดดไลน์ที่คุณเห็นแล้วแบบโอ้เราไม่น่าทำได้อะนะฮะแต่อย่าโหดเกินไปจนคุณไม่สนใจมันเลยนะนึกออกไหมฮะคือบางทีเนี่ยบางคนเรากำหนดเดดไลน์แบบป้อมหูโหดมากจนวันนึงเนี่ยสมองเราอิกนอร์ไปเลยให้มันยากแต่คุณมีโอกาสทำได้เช่นคุณกำหนดเดดไลน์มา10อันทำได้สัก6ผิดสัก4อย่างเงี้ยผมเรียกเป็นเดดไลน์ที่ดีนะครับกำหนดไปเลยคุณชัดๆเลยว่ายังไงนะฮะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่บอกว่าข้อกำหนดต่างๆข้อจำกัดต่างๆเนี่ยก่อให้เกิด creativity นะครับเรื่องเล่านี้ผมเคยเขียนในหนังสือด้วยนะฮะตอนที่ดร.ซูสเขียนหนังสือเรื่อง Green Eggs and Ham เนี่ยเขาเคยถูกท้าจากอะไรอ่ะเจ้าของสำนักพิมพ์บก.นะฮะบอกว่าคุณต้องเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็ใช้คำแค่50คำซึ่งมันยากมากนะครับการเขียนหนังสือใช้คำแค่50คำแต่ว่า Green Eggs and Ham เนี่ยก็กลายเป็นหนังสือเด็กที่แบบขายดีมากขายไปเป็น100ล้านเล่มตอนนั้นผมจำไม่ผิดโอบามาไปอ่านให้กับเด็กนักเรียนอ่ะก็เอา Green Eggs and Ham เนี่ยไปอ่านเพราะฉะนั้น creativity มันเกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับหรืออย่างเงี้ยคุณสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเองก็ได้นะเช่นนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากกับการอัดพอดแคสต์นะครับผมจะบอกเลยว่าวันนี้ผมจะอัดพอดแคสต์เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวมันฟังดูแบบ counterintuitive มากถูกมั้ยมันฟังดูแบบคุณทำอะไรอ่ะทำไมเหนื่อยแล้วไม่ไปนอนผมก็บอกว่าวันที่เราเหนื่อยมากอะฮะแล้วยัดคอนสตรีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ไหมมันฝึกสมองฮะคืออย่างที่ผมบอก creativity คือการฝึกนะครับนี่คือการฝึกอย่างหนึ่งมันฝึกสมองว่าแบบจำได้ไหมวันนั้นอะเหนื่อยมากเลยตาจะปิดละแต่เรากดพอดแคสต์ไป2เท่าอย่างเงี้ยได้อันนี้สำหรับสายที่ซาดิสนิดนึงนะคือคุณต้องมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณต้องมีซิสเต็มฮะcreativity เนี่ยมาซิสเต็มนะครับ creativity ไม่ใช่ของที่แบบไม่มีระบบ creativity มีระบบมากๆนะครับระบบของคุณเนี่ยต้องชัดเจนนะฮะอะไรคือ input สมมติยกตัวอย่างนะฮะคุณจะทำเนี่ยอย่างผมจะทำคลาสเรียนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมนั่งทำอยู่คลาสเรียนเนี่ยเราก็มาคิดเลย system ของผมคืออะไรอะไรคือ input feedback loop เป็นยังไงมันคือผมทำไม่ได้หรอกว่าผมทำรวดเดียวเสร็จถูกไหมครับผมทำแล้วผมต้องมาคิด system ตอนแรกเลยว่าโอเคเราทำไป 25% ปุ๊บต้องขอฟีดแบ็กจากใครด้วยทาร์เก็ตกรุ๊ปคือใครไปขอฟีดแบ็กแล้วเอามาปรับมันถึงจะทำได้งานดีแล้วก็งานเนี่ยมันจะตรงกับทาร์เก็ตกรุ๊ปด้วยนะครับนี่คือซิสเต็มนะนี่คือซิสเต็มอย่างหนึ่งนะคือ
คุณต้องคิดไว้ก่อนเลยอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทำไปคิดไปเนี่ยนะฮะมันงงฮะเพราะมันเยอะมันไม่เหมาะมันไม่ไหวของที่เป็นซิสเต็มมากๆเนี่ยอย่างเช่นการซ้อมวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันฮะคือมันมีซิสเต็มอยู่มันมีการวางระบบที่ชัดเจนวันไหนต้องพักก็อย่าดันไปวิ่งมันก็เจ็บนะฮะวันไหนเขาให้วิ่ง15กิโลก็วิ่ง15กิโลไม่ใช่แบบดีไซน์เองวันนี้ฉันจะวิ่ง8โลอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจตอนลงตารางมันก็ไปไม่ได้แล้วฮะมาราธอนไปได้นะไปได้แต่ว่าจะไม่ได้เวลาที่ต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคุณมีงานเยอะอย่างนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นทีมงานของคุณหรือเพื่อนของคุณหรือเมนเทอร์ของคุณหรือคนที่เราเรียกว่าเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรไอดันบาร์สนัมเบอร์ที่มี135คนอะเซอร์เคิลของคุณเนี่ยครับบางทีมันไม่พอหรือบางทีคุณต้องก้าวข้ามอินเนอร์เซอร์เคิลไปบางทีเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราติดต่อคนแค่10คนนะซึ่งเราก็บอกว่าคือในโลกของเราเนี่ย10คนนี้ส่วนใหญ่โอเคก็ทำได้แต่ว่าบางทีเนี่ยครับในโลกของการสร้าง creativity เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ให้คุณ break down ทางประสาทไปก่อนเนี่ยนะคุณต้องมองออกจากไอ้10คนนี้จริงๆคือบางทีเนี่ยเราต้องมองไปถึงเน็ตเวิร์กที่กว้างกว่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราต้องการคือถ้าเราขาดความอาร์ตอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่อาร์ตพยายามจะอาร์ตอยู่พยายามจะแบบซื้อหนังสือภาพอะไรมาดูก็ไม่ค่อยเก็ตแต่บางทีอ่ะมันต้องใช้รู้ไหมบางทีมันต้องใช้ผมก็จะไปไกลกว่าวงเดิมของผมที่คือเพื่อนสนิทผมเนี่ยหรือคนที่ผมทำงานด้วยทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนอาร์ตเท่าไหร่นะครับอาร์ตนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคุณจะเอาอาร์ตจริงๆเลยเนี่ยศิลปะจริงๆมันเป็นอีกโลกหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่รู้จักใครเลยก็ได้นะครับแต่คุณก็ค่อยหาไปฮะเพื่อนของเพื่อนคุณเนี่ยเดี๋ยวมันมีแล้วบางทีเราต้องไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยบางที creativity มันมาเลยเขาพูดบางอย่างที่แบบน้องนี่ไงหลักการในการใช้สีสมมุตินะฮะหลักการในการใช้สีทำยังไงให้ภาพนี้ดูเศร้าอย่างเงี้ยผมเคยมีคือผมเคยฟังเรื่องนี้นะฮะผมจำไม่ค่อยได้นะว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่ผมจำหัวข้อได้หลักการในการใช้สีทำยังไงให้ภาพดูเศร้าผมแบบเราไม่เคยคิดอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยอะคือมันไม่ได้อยู่ในสโคปหรือถ้าจะใช้คำว่ามันไม่อยู่ในสเปกตรัมของเราเลยเนาะพอเราเห็นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็นั่งฟังมันอะแดปต์ใช้ของเราได้นะครับเราไม่ได้เอาความเศร้ากับสีมาใช้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้มาตรงๆแบบนั้นแต่กระบวนการทั้งหมดที่เราไปนั่งฟังเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ว่าโอ้งานเราก็มีแบบนี้เหมือนกันมันเป็นของที่เรายังคิดไม่ออกพอดีเลยทำไมเราถึงไม่เอาอันนี้มาใช้นะครับหรือนะฮะมันก็จะมีกระบวนการอื่นที่อาจจะซับซ้อนไปกว่านั้นอีกนะครับอาทิถ้าใครชอบอ่านหนังสือธรรมะนะครับอันนี้เราอาจจะเป็นคือคุณไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือนักสายธรรมะแต่ว่าคนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านหนังสือธรรมะหนังสือศาสนาที่ท่านนับถืออยู่บางทีในนั้นเนี่ยนะฮะมีคำตอบเรื่องงานของเราอยู่นะครับแบบตรงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่เชิงแบบว่าคุณต้องปล่อยวางอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นคำตอบแบบตรงๆเลยเพราะว่าธรรมะหรือแม้แต่คือธรรมะศาสนาพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของศาสนาอื่นด้วยเช่นกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบสมาจากความคิดของมนุษย์เนี่ยความพยายามที่จะเข้าใจถึงความคิดของมนุษย์ยกตัวอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเราพูดเรื่องความทุกข์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจอันนึงเลยนะที่ขับเคลื่อนโลกเราอยู่ใช่ไหมขับเคลื่อนตัวเราเองอยู่นะครับอันนี้ทำให้เราสามารถที่จะดึงของพวกนี้มาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเพิ่มพลัง creativity นะออกนอกวงเดิมนะครับสุดท้ายวัตถุดิบต้องใหม่ฮะทีนี้เวลาพูดอย่างเงี้ยคนก็จะแบบอ๋ออย่างงั้นเราซื้อหนังสือมาอ่านเยอะๆดีไหมถ้าเป็นเวลาปกติโอเคแต่ถ้าคุณกำลังอยู่ในสภาพที่แบบคุณต้องการ creativity ด่วนมากแล้วคุณกำลังจะมี mental breakdown แล้วแบบงานมันยุ่งมากๆๆๆเนี่ยคุณซื้อหนังสือมาอ่านบางทีไม่ทันนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าซื้ออะไรก็ได้ที่คุณย่อยง่ายที่สุดไม่ต้องสนใจว่ามันคือ format อะไรแล้วตรงประเด็นที่คุณต้องการเรียนรู้ที่สุดครับยกตัวอย่างนะครับหลายครั้งเนี่ยผมได้ไอเดียไป present งานใหม่ๆเวลาผมไปพูดเนี่ยนะครับจากการฟังเท็ดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเท็ดเนี่ยมันมี2ประเด็น1คนที่เขามาพูดเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเป็นนักคิดเป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ความคิดทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่เขามีอยู่ในหัวสมองเขาเนี่ย
เขาตั้งใจแล้วครับว่าเขาจะกลั่นมาใน18นาทีนี้เพราะว่ามันคือเวทีที่แบบมันสุดยอดมากอ่ะคือคนส่วนใหญ่ที่ได้ไปเทสผมคิดว่า 99% เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับดังนั้นที่เขาต้องคัดคือเรียกว่างัดมาสุดฝีมือหมดแม็กไม่มีผมเชื่อว่ามีน้อยมากที่ไปเทสโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยผมว่ามีน้อยมากอาจจะมีนะครับคนที่เก่งมากๆอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวแต่ผมว่ามีน้อยมากดังนั้นมันเป็นวัตถุดิบอัดแน่นฮะพูดง่ายๆคืออันนี้เป็นแบบไฮโดสนะเป็นไฮโดสเป็นแบบไฮโดสและ ready to use นะคือเขาย่อยมาแล้วเนี่ยนะครับและมันฟังง่ายด้วยคุณฟัง18นาทีเองคือมันสั้นที่สุดแล้วแหละคุณอ่านหนังสือเล่มนึงมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่านหนังสือเข้าใจลึกซึ้งกว่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไงจะเอาแบบด่วนนะครับก็ต้องใช้แบบนี้ high dose นะครับแล้วก็ตรงประเด็นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือวิธีของผมนะฮะอย่างที่บอกนะครับอาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะอาจจะถูกหมดเลยก็ได้หรืออาจจะทั้งผิดทั้งถูกรวมกันก็ได้ลองไปพิจารณาดูแต่ผมเนี่ยใช้วิธีนี้ในการดำเนินชีวิตอยู่ตอนนี้ที่แบบว่าต้องบอกว่าคือมีคนถามผมว่าผมเหนื่อยไหมผมตอบว่าผมเหนื่อยมากๆครับผมเหนื่อยแบบใช้คำว่าจะตายอยู่แล้วดีกว่านะแต่ผมชอบชอบนี่คือมีความสุขตลอดไหมไม่อีกอะไม่อีกอะทุกก็มีทุกก็เยอะนะฮะเครียดปวดหัวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมๆมันชอบเพราะฉันก็จะทำนะครับก็จะทำโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ได้ไอเดียจากเอพิโซดนี้นะครับว่า creativity เนี่ยจริงๆผมขอเน้นอีกครั้งนะฮะมันคือทักษะครับทักษะทุกคนเรียนรู้ได้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon ครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน